วีว่ะวันนี้จะมารีวิวอะไรเล็กๆน้อยๆ นี่ นี่ก็คือของที่ให้คนหิ้วมาให้มาพี่เป็นคนที่ชอบแบรนด์มูจิมากไม่รู้ไปทำไมชอบแบรนด์อ่ะในความรู้สึกอาจจะเป็นเพราะชื่อพี่เป็นคนที่ชอบชื่อแบรนด์แบบตัว M อะไรเงี้ยอย่างเช่น Max กับ MC อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีมูจิมูจิจะชอบหลายๆอย่างมีเสื้อผ้าจริงๆเสื้อกันหนาวพี่ก็มีรองเท้าแตะพี่ก็ใช้ของมูจิเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอย่างที่การคิ้วอะไรเงี้ยพี่ก็เพิ่งซื้อมาคือพี่ชอบของเขาเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้หรูหราแต่ก็มีสไตล์อย่างเช่นชอบใช้ของพวกออร์แกนิกอะไรเงี้ยอย่างเช่นผ้านี่ก็เป็นผ้าฝ้ายออร์แกนิกอย่างดีอะไรเงี้ยเป็นผ้าอะไรเงี้ยอันนี้คือให้เขาหิ้วมานะก็จะมีรองเท้าไม่มีสีกรมพี่เป็นคนชอบสีกรมสีนาวิตลอดแต่นี่สีไรทีเทาเหรอเขาแถมให้พี่ให้คนหิ้วมาตลอดนี่จะเป็นแบรนด์มูจินี่คือแบรนด์มูจิรองเท้าแตะเบอร์ M ที่ใส่เบอร์ M นะจ๊ะโอเครองเท้านี้ใช้ดีมากจริงๆใจดีโอเคแล้วพี่ก็ให้เขาหิ้วอย่างนึงมาให้ก็คืออะไรแฮะตัวนี้เป็นเสื้อกล้ามอีกตัวนึงตัวใหม่ตัวนี้มันจะมีบาร์ข้างในมีบราด้วยมีตัวบาร์เป็นบาร์เสริมสามารถถอดออกได้จริงๆอ่ะน่าจะไม่ต้องเป็นแบบถอดได้ก็ได้นะตัวที่ใส่ประจำก็จะมีตัวนี้มาให้ดูนี่คือรุ่นเก่าที่ใส่นะที่ใส่มันจะมีบาร์คล้ายๆบาร์สปอร์ตข้างในตรงนี้ตัวนี้ก็ใส่ดีแต่มันก็จะไม่ดันทรงเท่าไหร่แต่ก็ใส่สบายนะเป็นแบรนด์มูจิจะเป็นแบรนด์ที่ข้างในจะเป็นแบรนด์ตรงนี้นี่ชอบแบบดีไซน์มากคือข้างในมันจะเป็นแบรนด์อย่างเงี้ยโอเคตัวนี้ก็จะเป็นผ้าแบบนึงสีกลมไหมตัวละ590ตัวเดียวนะ590แต่ว่ามันน่าจะมีช่วงโปรอยู่เป็นสายเดียวโอเคนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมันจะเป็นแบบแบรนด์เขาอาจจะมีหลายที่มากมีทั้งมาเลมีทั้งเวียดนามมีทั้งไทยโปรดักต์ผลิตอยู่ที่ไหนเขาก็จะบอกว่าผลิตจากที่ไหนถ้าไปเมืองจีนน่ะถ้าไปจีนนะเขาจะมีเรททั้ง RMB แล้วก็บางประเทศน่ะเขาจะมีเรทแบบหลายๆเรทเลยดอลลาร์ก็มีเรทนั่นเนี่ยเขาจะบอกเป็นเหรียญเรทให้เลยถ้าเป็นเหรียญดอลลาร์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบง่ายต่อการซื้อหรือตัดสินใจอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้ก็คืออีกทรงนึงแต่น่าจะคล้ายๆกันอ่ะแต่แค่มันปรับดีไซน์ตรงที่ว่าบาร์มันสามารถถอดออกมาได้คือไม่อยากให้บาร์มันถอดได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งคือมันถอดเข้าถอดออกอ่ะบาร์มันจะเสียทรงบาร์มันจะเสียทรงมีหลายตัวที่ใส่มูจิข้างในมันจะเป็นลายๆเหมือนกันปะใช่เนี่ยจะเป็นตัวนี้นี่มูจิจะเป็นลายตัวนี้ข้างในเขาจะพิมพ์ลายใส่เลยอันนี้คือตัวใหม่นะที่ให้ที่มาอันนี้ก็คือนี่คือตัวหนึ่งที่แฟนพี่ซื้อให้นี่ก็จะเป็นของมูจิเหมือนกันมูจิก็จะแบบเวลานะเขาจะสกรีนไลน์ใส่ตรงเนี้ยใครเป็นเหมือนกันไหมว่าเวลาใส่เสื้อผ้าแล้วแบบมีป้ายอยู่คอเนี่ยมันรู้สึกคันคอตลอดอะไรเงี้ยแต่มูจินี่หมดปัญหาเลยคือแบบเขาทับแบบทำสกรีนลงเลยคืออย่างดีคือเสื้อผ้ามันดีอ่ะตัวนี้ก็แบบใส่แล้วอุ่นดีนะถ้าไปใส่ที่เมืองนอกอ่ะก็เลยจะประมาณนี้แหละเป็นคนที่ชอบมูจิมากไม่รู้ทำไมชอบมูจิก็จะมีแบรนด์ของอย่างเช่นมีมูจิมินิโซโมชิโมชิอะไรเงี้ยเฮ้ยก็หลายแบรนด์นะที่พี่ใช้แต่ว่ามันก็จะเป็นแบรนด์แบบไม่ได้แพงมากอย่างเช่นมูชิโมชิก็ของถูกนะมูชิโมชิมินิโซนี่ก็จะเป็นแบบพวกของแบบแบรนด์แบบเหมือนกับอะไรนะAvengers หรือพวกแบบSpider-Man Iron Man อะไรประมาณพวกนี้ก็จะเป็นแบบแนวลิขสิทธิ์อันนั้นจะเป็นลิขสิทธิ์แบบนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็ราคาค่อนข้างเด็กสามารถซื้อได้วัยรุ่นก็ซื้อได้จับต้องได้คือไม่ได้แพงเวอร์ขนาดนั้นแต่มูจิเนี่ยถือว่าแพงในความรู้สึกพี่นะถือว่าแพงนะเพราะว่าพี่ซื้อเดสตัวนึงอะเดสสีกรมมาท่าน่ะหนักมากหนักอยู่ในถุงอะคือพี่ต้องเอาไปจีนอะหนักพอสมควรหนักมากตัวละ 1,200 เหรอก็ถือว่าแพงนะแต่ถามว่าเนื้อผ้าเป็นไงหนาดีคือคุณภาพงานเขาก็ค่อนข้างดีอะไร
แต่พี่อ่ะซื้อเสื้อของ Max เหรอมี Max ตัวหนึ่งพี่ก็ซื้อสีเสื้อยืดธรรมดานี่แหละใส่ไปใส่มาอาจจะเป็นรูเป็นอะไรเงี้ยอาจจะแบบดูนโดนแมงกัดหรืออะไรเงี้ยแบบซักผ้าหรือแบบเอาไว้นานๆเงี้ยมันมีพวกตัวอะไรมากัดเสื้อผ้าอย่างเงี้ยพี่คิดว่าอย่างนั้นนะก็จะขาดอยู่นะไม่ใช่ไม่ขาด Max พี่ก็เคยซื้อพวกเสื้อยืดเสื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ Max ก็จะมีเสื้อกันหนาวพี่จะมีหลายแบรนด์มาแต่ก่อนอะเสื้อสีเทาอะพี่จะใส่แบรนด์อะบอดี้โกรฟบอดี้โกรฟบอดี้โกรฟก็จะเป็นแบบเสื้อสีเทาใช่ไหมตอนนี้พี่ก็เริ่มไปซื้อของยูนิโคยูนิโคก็ถือว่าโอเคแต่มันเป็นเสื้อเหมือนกันแดดอะไรสักอย่างหนึ่งก็ซื้อมาใส่แล้วก็มีแม็กซ์แม็กซ์ก็ถือว่าดีเนื้อผ้าคอตตอนอย่างเดียวคือพี่เป็นคนที่ชอบเสื้อผ้าที่เป็นคอตตอนก็คือผ้าฝ้ายมันจะมีความค่อนข้างนุ่มและนุ่มละเอียดเสื้อผ้ามันจะนุ่มละเอียดถ้ามันมีผสมหน่อยก็จะแล้วแต่สไตล์อะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบแบบเสื้อผ้าที่แบบเป็นผ้าฝ้ายเป็นคอตตอนอ่ะคอตตอนอ่ะเป็นผ้าฝ้ายโอเคคอตตอนก็คือผ้าฝ้ายแหละโอเคนั่นแหละก็จะมารีวิวแค่นี้ว่าชอบแบรนด์ที่เป็นขึ้นตัวเองแต่จริงๆก็ไม่ใช่ว่าแบรนด์อื่นก็ไม่ชอบแต่ว่าสไตล์เรามันชอบแบบไหนอะไรเงี้ยเสื้อกันหนาวพี่ก็จะมีแบรนด์ยูนิโคที่เพิ่งซื้อมาใหม่แต่ก่อนใช้บริโกคือใช้เพราะว่าชอบสีเทาแบบเทาสว่างอะสีเขาเรียกว่าดอบเกรย์เหรอดอบเกรย์คือสว่างแล้วก็เทาหน่อยแต่ไม่ใช่เทาทึบอะไรเงี้ยก็จะชอบประมาณนั้นแล้วก็มีแม็กซ์แม็กซ์พี่ก็ซื้อตัวละพันมั้งน่าใช่สีน้ำเงินอะตัวละพันเลยก็ประมาณนั้นเสื้อตัวนี้ก็ตัวเป็นผ่านนึงก็โอเคยังไงก็ฝากกันไลน์ปกติตาพอใช้จะจบง่ายก็จบอย่างเงี้ยนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย